คุยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited ช่วง Style Limited วันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักสะสมแซมต้องชอบแน่เลยค่ะพี่แจ๊คเพราะเราอยู่กันในงานแสดงโลกซึ่งจัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ค่ะใช่แล้วค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะแล้วก็ยังเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ130ปีแสตมป์ดวงแรกของไทยค่ะพี่จังว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันดีกว่าค่ะว่าจะมีแสตมป์อะไรสวยๆมาแสดงบ้างค่ะได้เลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมจังว่าเดี๋ยวเราหาคนพาชมงานดีกว่าเนาะได้เลยค่ะค่ะและนี่ค่ะคุณวิบูลค่ะจะเป็นคนที่พาเราชมงานในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวิบูลสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับค่ะก่อนที่จะไปชมงานนะคะจังอยากจะถามถึงที่มาของการจัดงานสแตมป์โลกก่อนนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วครั้งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วที่ไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะงานแสดงตราประชากรระดับโลกนะฮะหรือเรียกว่า World Stamp Exhibition เนี่ยเราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือปีถอยไปประมาณ30ปีที่แล้วก็นะวันปี2526นะฮะไปรษณีย์ไทยกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอายุครบ100ปีนั่นคือสิทธิ์ขั้นแรกเลยที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานไปรษณีย์ของประเทศใดก็ตามเนี่ยถ้าอายุครบ100ปีสหพันธ์ตราประชากรระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าฟิปก็จะอนุญาตหรือมอบสิทธิให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสแตมป์โลกนับแต่นั้นมาเนี่ยทุกๆ10ปีเราก็จะจัดงานสแตมป์โลกครั้งหนึ่งครบ100 110 120จัดไปแล้ว3ครั้งครั้งนี้2556ครบ130ปีจึงเป็นโอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพจัดงานสแตมป์โลกในปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของทางไทยด้วยแล้วเนื่องในที่เป็นครบ130ปีสแตมป์ไทยเนี่ยค่ะงานที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้มีความพิเศษยังไงคะครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะวางคอนเซ็ปต์ให้ดึงดูดผู้คนนะให้มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสแตมป์ธีมงานของปีนี้ก็คือ Art and Happiness หรือว่าศิลปะและความสุขนั่นเองเราก็พยายามจะตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ใหญ่ของงานนะฮะโดยพยายามที่จะนำเรื่องราวของสแตมป์ที่สะท้อนความเป็นศิลปะทั้งระดับโลกและก็ระดับประเทศมาจัดแสดงครับซึ่งภายในงานนี้มีจัดเป็นกี่โซนบ้างอะคะครับมีหลายโซนทีเดียวฮะผมเข้าใจว่ามากกว่าร่วม10โซนด้วยกันแต่โซนหลักๆที่เราพยายามเน้นย้ำก็คือเป็นงานศิลป์เรียกว่าเป็นงานศิลป์ชิ้นประวัติศาสตร์เป็นมาสเตอร์พีซนะฮะยกตัวอย่างเช่น Royal Arts Gallery เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะนำเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานศิลป์ของ3พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพมาจัดแสดงในมุมนี้นะฮะภายใต้ชื่อว่าศาสตร์และศิลป์ขจรไกลใต้ร่มพระบารมีหรือ Royal Arts Gallery นะครับแล้วเราก็มีเรื่องมรดกโลกศิลปะที่เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็รวมทั้งงานศิลป์ไทยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมใหญ่ๆของงานครั้งนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานเลยดีกว่าไหมคะดีครับยินดีครับให้คุณวิบูลพาชมเลยค่ะภายในนี้เนี่ยก็จะจัดวางไว้ซึ่งนิทรรศการและเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพของทั้ง3พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระเทพอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับอย่างมุมนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพต้นฉบับนะฮะคือสำเนาต้นฉบับอย่างนั้นดีกว่านะฮะเป็นภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะฮะฝีมือสุดยอดเลยครับคือของศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์จักรพันธ์โปสิยกฤตนะฮะภาพนี้คือภาพต้นฉบับที่เรานำมาจัดสร้างตราประชากรที่เรียกในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมนี้ในชุดที่เรียกว่าอัคราพิลักษณ์ศิลปินซึ่งเป็นพระราชสมัญญาที่รัฐบาลไทยเนี่ยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อปีที่แล้ว
ในวรโอกาสที่เจริญพระชนมพรรษา80พรรษาค่ะซึ่งที่เห็นนี่คือทุกรูปนี่จะเป็นสแตมป์เป็นสแตมป์ที่ออกช่วงวันแม่ที่จะออกช่วงวันแม่ครับนึกว่าสวยๆอย่างนั้นเลยค่ะครับผมที่โซนต่อไปส่วนโซนนี้เนี่ยเป็นชิ้นงานเป็นสิ่งแสดงพิเศษเลยครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์นะฮะที่ทรงพระราชทานมาให้กับไปรษณีย์ไทยมาจัดแสดงมาฮะเป็นของที่ระลึกที่ได้รับการทูลค่าถวายจากประเทศต่างๆที่ทรงเสด็จเยือนนะครับอันนี้จะเป็นของสะสมส่วนพระองค์ส่วนใหญ่นี่จะเราคัดมาหลักๆนี่เป็นประเทศในอาเซียนค่ะอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นไม้สลักรูปหงคู่ใช่ครับแล้วจะมีแล้วก็มีอันนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นหัวเทียมเกวียนบรรทุกเครื่องจักรสารนะครับนี่ของฟิลิปปินส์ค่ะเน้นของอาเซียนครับของอาเซียนเราเน้นพยายามจะเน้นของอาเซียนเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่อง AEC ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับอันนี้เป็นของสะสมส่วนพระองค์นะฮะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองนะฮะนี่ก็งดงามสวยมากประการต่างนะครับครับแต่สิ่งที่ไม่สำคัญยิ่งเลยนะครับก็คือโซนตรงกลางนี้ครับองค์อัครศิลปินของพวกเราชาวไทยนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้นำเอาผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ของในหลวงเราเนี่ยนะฮะมาจัดแสดงนะฮะอันนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ต้นฉบับจริงแต่เป็นสำเนาตรงตามต้นฉบับจริงทุกประการนะฮะตรงนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะครับทรงพระราชทานต้นฉบับภาพฝีพระหัตถ์เราจะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าภาพปีนักษัตริย์ทุกปีเนี่ยพระองค์ทรงวาดนะฮะด้วยฝีพระหัตถ์เนี่ยแล้วก็นำไปจัดทำเป็นสินค้าต่างๆนะฮะโดยเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากร้านภูฟ้าด้วยนะฮะนะฮะก็มาจัดแสดงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีมาแม่นะฮะปีแรกที่พระองค์ทรงวาดนะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งปีที่แล้วคือปีมะเสงนะฮะเอาปีนี้ครับปีมะเสงปีนี้นะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยได้เสร็จทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในงานสแตมป์โลกเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่งพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยพระราชทานภาพวาดที่12ให้กับงานสแตมป์โลกก็คือปีมาเมียนั่นเองคือปีม้าครับเราก็มาจัดแสดงไว้ภายในงานเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอเกี่ยวกับองค์วิสิตศิลปินซึ่งหมายถึงว่าศิลปินผู้ยอดเยี่ยมก็คือพระราชสมัญญาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพนั่นเองนะครับด้านนู้นครับก็คือสิ่งแสดงส่วนพระองค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสแตมป์แล้วก็ไปรษณีย์นี่เป็นหนังสือเป็นสแตมป์นะฮะเป็นสแตมป์ที่ใช่ครับสแตมป์ชุดนี้พิเศษมากเนื่องจากว่าเป็นสแตมป์ที่ระลึกเมื่อเดือนมีนาคมนี้นะฮะที่เราเลือกในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมหานครแห่งการทำแผ่นชีทนี้มีหนังสือจริงๆอยู่บนสแตมป์เป็นหนังสือจิ๋วด้วยเป็นหนังสือจิ๋วแล้วก็อ่านได้จริงๆประมาณเนี่ยนี่เท่านี้แหละนี่แล้วก็เปิดอ่านได้เนี่ยครบบทครบตอนเพราะเราได้เชิญมาหนึ่งตอนคือตอนนักดนตรีเอกของพระองค์ท่านนะฮะมาไว้ที่นี่แล้วก็คนที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถดึงหนังสือเก็บไว้เป็นของตัวแต่ว่าเป็นหนังสือจิ๋วที่เราสามารถอ่านได้ด้วยตับได้ด้วยตับเปล่าด้วยแล้วก็อ่านจนครบตอนด้วยนะครับน่าสนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนี้ก็เป็นสแตมป์วันเด็กนะครับสแตมป์วันเด็กอันหนึ่งที่ในปี2548นะฮะของพระองค์ที่ทรงเขียนถึงพระองค์เองเห็นไหมฮะจะเขียนถึงพระองค์เองน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านด้วยนะฮะลายภาพวาดสีน้ำนี้นะครับนะฮะแล้วเราก็ได้รับพระราชทานมาจัดสร้างเป็นสแตมป์ชุดหนึ่งนะฮะหลายปีก่อนครับที่ส่วนนี้เป็นโซนอะไรอะคะครับเราเรียกว่าโซน World Heritageก็คือมรดกโลกนั่นเองนะเป็นศิลปะที่เป็นมรดกโลกแน่นอนเลยครับว่าถ้าเกิดภาพนี้ใครๆก็รู้จักว่าเป็นภาพโมนาลิซาแต่เป็นโมนาลิซาที่ฟื้นคืนมีชีวิตขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาถ้าคุณผู้ชมมาที่ข้างหน้าเนี่ย
โมเรซ่าก็จะพูดเชิญชวนถูกต้องครับก็เชิญชวนให้คนเข้าไปชมกันว่ามีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรนะครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสนใจนะคะเข้าไปดีกว่าค่ะอันนี้ภาพแรกเลยเห็นไหมครับว่าภาพแรกที่เราเห็นตั้งแต่หน้าปราสาทก่อนจะเดินเข้ามาเนี่ยก็คือภาพของโมนาลิซาซึ่งเป็นผลงานแน่นอนครับของไม่ใช่ใครอื่นคือลีโอนาร์โดดาวินชีในมุมนี้เราพยายามนำเอาสแตมป์ที่เป็นภาพของผลงานศิลป์ระดับโลกหรือศิลปินระดับโลกมานำเสนอเรื่องราวศิลปะก็คือมีทั้งแวนโก้ทั้งปิกัสโซ่มีทั้งแวนโก้นะฮะแล้วก็ปิกัสโซ่ถูกต้องครับแล้วก็เห็นไหมฮะว่าเป็นสแตมป์จริงสแตมป์ของต่างประเทศนะครับแต่ละจุดแต่ละภาพเนี่ ยเราก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์7มหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็น7มหัศจรรย์ที่มีการปรับปรุงใหม่นะฮะนะครับอันนี้แน่นอนนี่แต่นี้ก็คือภาพที่จัดแสดงนี่คือจะเป็น3มิติใช่ไหมใช่ครับเป็นภาพ3มิติก็เป็นจุดดึงดูดที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันมีบางมุมที่สามารถเป็นอินเทอร์แอคทีฟคือถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเขาจัดการส่งภาพขึ้น Facebook ให้เลยทันทีเลยใช่ครับแล้วก็บอกว่าภาพมาจากงาน Thailand 2013ครับงั้นเดี๋ยวเราต้องไปลองกันบ้างน้องแหวนนี่ก็มีอันนี้ศิลปะเพลงศิลปะดนตรีระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอลวิสเพรสลีย์มาริลินมอนโรไมเคิลแจ็คสันนะฮะแม้กระทั่งครูเอื้อสุนทรสนานของประเทศไทยเราค่ะและนี่ค่ะที่กำลังดังเลยค่ะดังสไตล์ครบหมดเลยนะคะเนี่ยครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะระดับโลกนะครับแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นแซนดี้นะฮะในดาราภาพยนตร์นักร้องชื่อดังของโลกเอลวิสกับมาริลินมอนโรครับค่ะแล้วก็มีพวกการ์ตูนด้วยนะคะใช่ครับการ์ตูนนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะมาเหมือนกันนะครับโดราเอมอนหรือไม่พวกแฟนตาซีต่างๆนะครับน่ารักมากเลยค่ะทั่วโลกเลยหรือเปล่าคะของทั่วโลกครับค่ะก็คือมีไทยด้วยแล้วก็มีของไทยด้วยประเทศอื่นด้วยนะคะราคาสแตมป์ที่ประเภทมีการประมูลซื้อขายกันเป็นหลายล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นสแตมป์ที่เหลืออยู่ดวงเดียวในโลกค่ะนะฮะก็จึงมีการประมูลกันแล้วก็ครอบครองกันไปนะครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นสแตมป์ของมอริเชสนะฮะซึ่งถือว่ามีชื่อมากในวงการสแตมป์นะฮะว่าเป็นสแตมป์ที่หายากจัดว่าหายากที่สุดดวงหนึ่งค่ะลองคิดดูสักครั้งหนึ่งปี1847นะฮะมูลค่าเนี่ยล่าสุดคือราว75ล้านบาทขนาดนั้นโอ้โห75ล้านบาทเห็นแค่นี้ก็โอ้โหค่ะทันใจแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ครับนี่ของอัฟกานิสถานนะฮะก็เป็นสแตมป์ยุคเก่านะฮะก็เป็นจัดว่าเป็นชุดที่หายากอีกชุดหนึ่งครับสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะคะถูกต้องครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาครับค่ะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะคะของไทยนี่อันนี้ของไทยนะฮะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจทีเดียวเนื่องจากว่าเราเรียกคอลเลกชันนี้ว่า Space Settlement หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าอาณานิคมช่องแคบอันนั้นคือตอนสมัยที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาครอบครองในดินแดนตรงแถวสิงคโปร์มาลายูนะฮะแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่ก่อนที่จะเกิดกิจการไปรษณีย์ของสยามประเทศเราก็จะย้อนไปถึงตั้งแต่ว่าสแตมป์ของอังกฤษเมื่อครั้งกันนั้นที่ใช้กันอยู่นะฮะเรื่อยลงมาจนกระทั่งมาถึงสแตมป์ของเราคือสแตมป์ดวงแรกนะครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นหายากรู้แล้วแต่หายากทั้งสิ้นคือว่านี่หนึ่งเดียวเท่าที่ค้นพบคือขึ้นมาโชว์นี่คือก็หายากถูกต้องครับอย่างแม้กระทั่งชุดนี้จะเห็นเลยว่าไปค้นมาค้นไปเนี่ยนะสะสมภาพเพียงขนาดไหนก็ตามก็เจออยู่ชุดเดียวที่มีขอบกระดาษรอบฟันสแตมป์ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงจัดเป็นชุดที่หายากที่สุดชุดหนึ่งก็ว่าได้นะครับน่าสนใจจริงๆนะคะตรง
กลางพื้นที่ตรงกลางในฮอลล์ใหญ่เนี่ยเราจะเป็นกลุ่มของร้านค้าต่างประเทศนะฮะร้านค้าต่างประเทศเนี่ยทั้งเป็นผู้ค้าสแตมป์เองกับการไปรษณีย์ของแต่ละประเทศที่มาออกร้านด้วยครับมีประมาณกี่ประเทศคะที่มาออกประมาณเกือบ75ประเทศด้วยกันนะครับเยอะนะคะเนี่ยซึ่งปีนี้ถือว่าเยอะเป็นพิเศษครับใช่แล้วค่ะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีสแตมป์ก็คือมาจัดแสดงเขามาจัดแสดงแล้วแต่ละประเทศเนี่ยหลายประเทศทีเดียวเขาจะขอสัญลักษณ์ของเรานะฮะก็คือโลโก้ Thailand 2013เพื่อไปพิมพ์ทับในสแตมป์ของเขาเป็นวาระพิเศษแล้วก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะแล้วคนก็จะเลือกมาเลือกซื้อหาเก็บกันนะครับแล้วเห็นว่ามีเป็นพาสปอร์ตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพาสปอร์ตนี่เราก็จะมีบริการให้นะฮะนะฮะราคาไม่แพงเลยคือเล่มละ50บาทแต่ว่าเราจะแถมสแตมป์ชุดที่3ที่เมื่อกี้ไปเห็นมานะฮะทั้งแผ่นให้ด้วยครับแล้วพาสปอร์ตนี่เราเดินคอลเลกสแตมป์ถูกต้องครับก็ไปต้องไปตามกันนะฮะบางคนก็มาอยู่กันทั้งวันเพื่อจะให้ครบทุกประเทศนะครับแล้วหลายคนทีเดียวนอกจากตราประทับของแต่ประเทศแล้วขอลายเซ็นเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกกันนะฮะครับแล้วก็อีกอันนึงตรงโซนนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวเนื่องจากว่าจะเห็นนะฮะเลข1เลข2ถึงเลข14นั่นหมายถึงวันนะฮะวันที่จัดงานเป็นตราประทับประจำวันซึ่งเราก็จะมีตราประทับที่แตกต่างกันทุกวันแต่ละวันนี้เราเรียกเรามีชื่อของวันไม่เหมือนกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยวันที่10นะฮะวันที่10ก็จะเป็นวันโขนไทยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราก็จะมีทั้งวันสแตมป์โลกงานหัตถศิลป์พื้นบ้านวัน130ปีสแตมป์ไทยนะฮะแต่ละวันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนนักสะสมก็จะชอบที่จะตราประทับให้ครบแล้วก็โดยมากก็คือหย่อนตู้แล้วก็ส่งไปถึงตัวเองเมื่อส่งถึงตัวเองก็มีตราประทับวันนั้นๆเรามาวันไหนใช่ครับนะครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างนะคะจากการมาเยี่ยมชมงานครั้งนี้ถูกต้องครับใช่ครับเป็นพาสปอร์ตสแตมป์นะฮะหรือที่เราเรียกว่าฟิลาทิลิกพาสปอร์ตนะฮะปีนี้ทั้งนี้ถือว่าหนาเป็นพิเศษเพราะว่าประเทศที่เข้าร่วมเนี่ย70กว่าประเทศนะฮะเราเรียงตามตัวอักษรนะครับนะฮะแล้วก็หน้าชุดแรกนี่จะเป็นของประเทศไทยเยอะหน่อยเพราะว่ามีทั้งหมด13วันเพื่อให้ประทับทีละวันนะครับอันนี้ก็แต่ละประเทศที่น่าสนใจมากคือเรามีข้อมูลของแต่ละประเทศว่าอยู่ในทวีปไหนจำนวนประชากรเท่าไหร่ด้วยเป็นความรู้คู่กับพาสปอร์ตในตัวนะครับอันนี้ก็มีสองสีครับเหมือนกับเป็นพาสปอร์ตจริงๆเป็นของราชการสีหนึ่งอีกสีหนึ่งเป็นของประชาชนทั่วไปแต่ก็สามารถเลือกซื้อได้ทั้งสองเล่มนะครับในราคา50บาทเราแถมสแตมป์ชุดนี้ด้วยครับงานศิลป์ไทยชุด3ครับแถมไปพร้อมกันเลยแค่สแตมป์ก็มูลค่า40บาทแล้วครับเรียกว่าคุ้มเลยใช่ครับคุ้มสุดคุ้มนะฮะมีพาสปอร์ตเล่มนี้เสมือนหนึ่งไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลกทั่วโลกเลยนะคะค่ะเรียกว่าถ้าใครที่เป็นนักสะสมนี่อาจจะอยู่ที่ในงานนี้ทุกวันเลยนะคะจริงครับก็คือให้ได้ครบทั้งเล่มวันเดียวได้เที่ยวทั่วโลกนะครับครับโอ้น่าสนใจมากค่ะครับค่ะและนี่ค่ะมีเป็นที่ทำการไปรษณีย์ด้วยครับอันนี้เป็นอาคารที่คุ้นหน้าคุ้นตานะฮะของคนร่วมสมัยก็คืออาคารไปรษณีย์กลางบางรักเราจำลองรูปลักษณ์ของอาคารจริงๆมาตั้งไว้ในงานสแตมป์โลกครั้งนี้เป็นอาคารที่มีการปรับปรุงใหม่แล้วด้วยซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยได้เสด็จทรงเปิดเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะครับลองดูสิครับว่าหน้าตาน่าสนใจขนาดไหนคือครุฑเนี่ยเชื่อไหมครับว่าครุฑเนี่ยตัวจริงสีแดงนะฮะค่ะนะฮะถ้าเราไม่ได้มีการปรับปรุงเราจะไม่รู้เลยว่าตัวครุฑทั้งสองเนี่ยเป็นสีแดงนี่หลังจากปรับปรุงแล้วตะการตางานสร้างมากทีเดียวครับอันนี้เราจำลองมาไว้ตรงนี้เป็นมุมของไปรษณีย์ไทยเป็นมุมจำหน่ายสินค้าสแตมป์และสิ่งสะสมทุกชุดชุดทุกไฮไลท์ที่มีอยู่ในงานสแตมป์โลกครับค่ะเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมทำเยอะมากด้วยค่ะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่งานหน่อยค่ะมีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างคะเรายังมีเวลาอยู่นะครับก็เรียนเชิญใครที่ยังไม่ได้เข้ามาชมงานสแตมป์โลก2013หรือ2556ปีนี้เนี่ยก็เรียนเชิญครับเรามีงานไปจนถึงวันที่14สิงหาคม14สิงหาคมนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญของไปรษณีย์ไทยนี่เรียกว่าเป็นวันเกิดของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
นะครับ14สิงหาคมนี้เรามีกิจกรรมดีๆ ด้วยนะครับมีการชิงโชคด้วยก็เรียนเชิญครับใครที่ไม่มาต้องมานะครับ10ปีมีเพียงครั้งเดียวใช่สถานที่จัดงานก็ที่ที่สยามพารากอนนะครับ Royal Paragon Hall ชั้น5เต็มทั้งฮอลล์ทั้ง3ฮอลล์นะครับพื้นที่เราจัดเต็มจัดหนักแล้วก็จัดมากในปีนี้เป็นพิเศษครับเรียนเชิญครับโอเคห้ามพลาดกันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณวิบูลย์มากนะคะที่มาพาเราเดินชมงานยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมบุ๊คคลับจะมีหนังสือดีๆอะไรมาแนะนำห้ามพลาดค่ะ